เขตลำพูนนั่นเองฮะหลังจากนี้นะการประกวดไปแล้วนะเราจะทำอะไรต่อแผนชีวิตแผนชีวิตก็คือต่อยอดก็คือสายนี่แหละครับก็คิดว่าจะใช้สายเนี่ยในการเรียกว่าไงเดียหาต่อยอดต่างๆว่าเราเนี่ยเคยประกวดมาแล้วในอาจจะเป็นในทางเดินแบบหรืออะไรต่างๆในวงการบันเทิงครับได้เลยตอนนี้เรียนหรือทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนที่ไหนเอ่ยผมเรียนอยู่จังหวัดระยองครับระยองนะฮะแล้วก็จะมีการเข้าสู่วงการบันเทิงแพลนไว้ว่าอย่างไรบ้างแพลนไว้ว่าแต่ตอนนี้จริงๆก็มีผลงานที่กำลังจะปล่อยในอีกไม่นานนี้ครับฝากได้เลยค่ะเป็นผลงานซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์วายชื่อยังบอยในมัธยมกับผ้าแดงครับเล่นเป็นอะไรฮะอุ๊ยอันนี้ขอคุ้มไว้ก่อนได้ไหมได้เลยฝากไอจีให้ติดตามผลงานได้เลยฮะลำพูครับไอจีผมก็TLE_DP09 ครับได้เลยขอบคุณลำพูนมากเลยฮะขอบคุณฮะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปกำแพงเพชรนั่นเองบอสสวัสดีฮะหลังจากประกวดแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างมีการวางแผนนะที่จะเข้าวงการบันเทิงยังไงบ้างคุณก็อยู่ที่โอกาสนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับแล้วคาดหวังยังไงบ้างกับวงการบันเทิงอยากเป็นอะไรฮะก็อยากถ่ายแบบอยากถ่ายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแบบว่ามีรูปออกเกี่ยวกับพวกโซเชียลอะไรเงี้ยครับได้เลยนะฮะเราเคยรีวิวเราเคยมีการไลฟ์สดในช่องทางออนไลน์บ้างไหมคะยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับแต่ก็ยังลองเปิดโอกาสก็อยากลองสัมผัสดูครับว่าจะเป็นยังไงโอเคฝาก Facebook แล้วก็ Instagram นะให้ติดต่องานของเราของน้องบอสได้ได้ครับ Facebook ก็จะเป็น bboss สิทธินนท์นะครับแล้วส่วน Instagram เนี่ยก็จะเป็น boss_สิทธินนท์ครับได้เลยขอบคุณน้องบอสมากค่ะขอประสบความสำเร็จค่ะบ๊ายบายแลนด์สเคประยองนั่นเองฮะหลังจากนี้การประกวดไปแล้วระวางแผนยังไงบ้างกับการทำงานแล้วก็การเข้าสู่วงการบันเทิงฮะก็ครับผมก็ทุกวันนี้ก็ยังรับงานบันเทิงอยู่นะครับผมก็ยังอยากที่จะเข้าวงการนะผมก็รู้สึกมีความฝันว่าอยากจะเป็นดาราอยู่สักครั้งหนึ่งครับผมอยากมีชื่อตัวเองอยู่ในภาพยนตร์แล้วแบบมีชื่อตัวเองชื่อจรินสุวรรณคาอยู่แบบตอนท้ายเครดิตอย่างเงี้ยครับก็เป็นความฝันอีกความฝันหนึ่งของผมครับได้เลยนะฮะขอกำลังใจคุณผู้ชมจากบ้านแล้วก็ฝากเอจีให้ติดตามผลงานแล้วเพิ่มเพื่อนได้เลยเผื่อเพื่อนในวงการครับผมก็สลับInstagramนะครับ AONCHS ครับผมก็สามารถที่จะไปติดตามผมได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมาฟังผมร้องเพลงได้นะครับผมทาง Instagram นะครับถ้าว่างๆก็จะแบบจะมาลงเพลงร้องเพลงให้ฟังนะคะแล้วทาง TikTok มีการลงด้วยไหมคลิปอ๋อ TikTok ชื่อเดียวกันเลยครับ AONCHS ครับผมโอเคขอประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงนะฮะขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายสเก็บสระแก้วนั่นเองแนะนำชื่ออีกครั้งหนึ่งเลยคุณสวัสดีครับผม MLT063 ธนาธรชิมสุขสักแก้วครับหลังจากการประกวดแลนด์สเคปไปแล้วเราวางแผนกับการทำงานนะฮะในวงการบันเทิงนะฮะแล้วในเรื่องของเรียนอย่างไรบ้างตอนนี้อายุแค่17ผมคิดว่าผมจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากเวทีนี้ไปต่อยอดในเวทีต่อไปครับแล้วก็ในวงการบันเทิงผมอาจจะเอาสมมุติถ้าผมได้ตำแหน่งในรายการนี้ครับผมก็จะเอาตำแหน่งนี้ไปยืดครับเพื่อจะเป็นนักแสดงครับผมอยากเป็นนักแสดงได้เลยขอกำลังใจแล้วก็ฝากให้ติดตาม IG Facebook เลยฝากได้เลยก็ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวสระแก้วครับที่ช่องทางการติดต่อคือ Facebook ครับ Facebook ชื่อว่าตั้มคุงครับ TOUMKUNG ครับดาวขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณครับบ๊ายบายเตอร์แลนด์สเคปอุตรดิตถ์นั่นเองสวัสดีครั้งนึงค่ะหลังจากประกวดเสร็จแล้วเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรบ้างกับการทำงานในวงการบันเทิงครับก็นะครับก็จริงๆก็งานวงการบันเทิงมันก็มีเข้ามาครับแต่ว่ามันก็ตอนนี้ก็อยากมาเก็บประสบการณ์ทางเวทีเดินประกวดก่อนนะครับใช่ครับได้เลยแล้วเรามีการเรียนหรือว่ามีการตอนนี้เรียนจบแล้วครับก็ผันมาเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วครับทุกวันนี้ครับฝากขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วฝาก IG และ Facebook ให้ติดต่อก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ MLT นะครับ075กับวิภัทรยานผ่านนะครับขอบคุณอุตรดิตถ์ฮะขอบคุณฮะบ๊ายบายแลนด์สเคปนครราชสีมานั่นเองคุณผู้ชมหลังจากที่ประกวดไปแล้วเป็นยังไงบ้างในการเข้าสู่วงการบันเทิงเราวางแผนยังไงบ้างคุณก็อาจจะต่อยอดกับตำแหน่งที่ได้รับนะครับผมหรือว่าโอกาสต่างๆที่กำลังจะมาในอนาคตครับก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีนะฮะส่วนงานอื่นๆก็ติดต่อได้นะฮะที่บอกไว้เลยนะฮะได้เลยไอดอลในวงการบันเทิงนะฮะเรามีใครเป็นไอดอลบ้างถ้าเป็นไอดอลฝั่งการร้องเพลงนะหรือว่าศิลปินผมมองพี่ก้องห้วยไร่นะครับก้องห้วยไร่เพราะว่าคนนี้ทั้งแต่งเพลงทั้งร้องเกี่ยวกับเมโลดี้เพลงต่างๆนี่ผมชอบได้เลยฮะแล้วอยากทำอะไรมากที่สุดในวงการบันเทิงนอกจากร้องเพลงเดินแบบนักแสดงก็หลักๆคือได้หมดครับแต่ว่าถ้ายืนหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงครับผมอ๋อร้องเพลงใช่ไหมฮะมีการร้องเพลงแบบ
พร้อมมากเลยแล้วมีการไลฟ์สดในการช่องทางออนไลน์ในการพรีเซนต์เราบ้างไหมมีครับก็ TikTok ชื่อMixer นะครับผมภาษาอังกฤษนะฮะ IG ก็ Mixer ครับ MIX/SERแล้วก็มีหางปลาด้วยแล้วก็อายอีกตัวหนึ่งได้เลยขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่ๆในวงการบันเทิงถ้าใครอยากติดต่องานให้ติดต่อเราได้เลยค่ะได้ครับผมก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาทาง IG ได้เลยนะครับผมก็มิกเซอร์นะครับผมขอบคุณนะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปสงขลานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากการประกวดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราวางแผนในการทำงานในวงการบันเทิงยังไงบ้างครับคุณฮะครับก็หลังจากประกวดไปนะครับก็จะพร้อมรับทุกอย่างที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรืองานต่างๆที่จะได้รับมานะครับก็จะเอาไปต่อยอดในด้านอาชีพของตัวเองด้วยครับเนื่องจากที่ผมเป็นทหารก็จะนำความรู้ที่ได้จากการที่ประกวดครับพาไปถ่ายทอดให้กับคนที่อยู่ในองค์กรได้รับทราบได้รับรู้ครับว่าอย่างน้อยเราเป็นทหารเราก็ยังได้มีโอกาสที่มายืนอยู่บนเวทีระดับประเทศแบบนี้ครับว้าวในความสามารถพิเศษของเราเลยเนี่ยในวงการบันเทิงนะนอกจากร้องเล่นเต้นรำในแบบเนี้ยเราอะไรพิเศษครับคุณก็จะเป็นด้านยิงปืนครับผมยิงปืนโอเคยิงปืนนะแล้วไอดอลใครนะฮะในวงการบันเทิงที่เป็นไอดอลเราที่เราชอบมากที่สุดไอดอลของผมนะที่ทำให้ผมต้องฟิตหุ่นอย่างนี้คือพี่เวียสกุลราวัตรพี่เวียโอเคพี่เวียเป็นไงฮะฝากถึงพี่เวียเลยก็ฝากพี่เวียนะครับถ้าเกิดได้รับชมคลิปนี้ครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะผมมีพี่เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กๆแล้วครับได้เลยนะฮะฝากช่องทางการติดตาม Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะฮะใครพี่ๆคนไหนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็สามารถติดต่องานได้ครับ Facebook นะครับกิตกิตสดานะครับส่วน IG ก็กิต underscore ครับ1999ครับส่วน TikTok ก็เป็นสายกิตนะครับได้เลยขอบคุณฮะขอประสบความสำเร็จนะบ๊ายบายแอสเคปลำปางนั่นเองน้องไกด์สวัสดีครั้งหนึ่งครับคุณสวัสดีฮะหลังจากการประกวดไปแล้วเนี่ยเราวางแผนอย่างไรบ้างในการทำงานในวงการบันเทิงนะฮะวางแผนที่จะต่อยอดนะครับเพื่อไปเป็นนักแสดงนายแบบครับผมที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมเราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนครับจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับชอบอะไรมากที่สุดนะฮะในวงการบันเทิงชอบการแสดงและการเดินแบบครับการแสดงและการเดินแบบแล้วมีใครอยู่เป็นไอดอลของเราไหมพี่หมากปรินครับเพราะว่าอยู่จังหวัดเดียวกันครับจังหวัดเดียวกันอีกหน้าตาคล้ายหมากไหมคิดว่าตัวเองหน้าตาคล้ายหมากไหมก็ไม่คล้ายครับแต่ก็พอ ได้อยู่ครับได้เลยขอกำลังใจฝากถึงพี่หมากเลยอ่ะครับพี่หมากครับผมมีพี่เป็นไอดอลนะครับเพราะว่าเรียนอยู่จังหวัดเดียวกันครับ คนในพื้นที่เดียวกันด้วยครับ เห็นตั้งแต่เด็กแล้วครับหล่อครับผมขอบคุณครับนะเอาเรามีการไลฟ์สดมีการเขาเรียกอะไรมีการโชว์ในการแสดงคอนเทนต์ของเราในทางออนไลน์บ้างไหมมีครับผมก็จะเป็นการเล่น TikTok ครับเล่น TikTok ทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็การคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับการรักโลกครับผมแพชชั่นของผมแพชชั่นในการรักโลกเป็นยังไงครับได้เลยฝากช่องทางการติดตาม Facebook TikTok Instagram นะให้พี่ๆในวงการบันเทิงติดต่องานเราอ่ะครับสำหรับ Facebook นะครับผมศิริวิทย์วงวังนะครับ S I R A W I G H แล้วก็ underscore W O N G W A N G ครับขอบคุณน้องไกด์มากเลยอ่ะลำปางค่ะบ๊ายบาย